สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพสุขนะครับและในวันนี้นะครับผมจะมาทำการควิกรีวิวนะครับกับตัว Tactical Game Innovation นะครับซึ่งด้านในเนี่ยวันนี้ผมเพิ่งไปซื้อมาสดๆในร้อนๆเลยนะครับนี่ใหม่เลยเห็นไหมก็สิ่งที่เพื่อนๆเห็นนะตัวนี้มันจะเป็นตัวลูกระเบิด M203 นะครับแต่ว่าในตัวนี้นะครับมันจะเป็นเขาเรียกก็เป็นแป้งระเบิดแป้งนะครับเป็น powder หัวตัวนี้จริงๆอ่ะจะมีถ้าผมไปดูมันจะมี4ตัวนะครับก็คือเป็นตัวมีเสียงยิงไกลแล้วก็หรือว่า3ตัวผมจำไม่ได้แต่เนี่ยฮะอันนี้เป็นตัวหนึ่งแต่ว่าหายากค่อนข้างหายากนะฮะก็กล่องนี้อยู่ประมาณ 4,000 บาทนะครับตัวกล่องเนี่ยก็จะมีกระสุนมาให้8ลูกนะครับแล้วก็มีตัวนี้ตัวปอดซึ่งวิธีการใช้นะเราต้องใช้แก๊สอัดเข้าไปนะครับซึ่งวันนี้ผมใช้แก๊ส V นะครับเป็น green gas นะครับซึ่งใช้คู่กับปืน MK13 นะครับ GELM นะครับก็เดี๋ยวจะเป็นไงเพื่อนๆลองไปชมกันได้เลยครับเอาละครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้อยู่ทางด้านนอกแล้วครับผมก็ทำการเติมแก๊สนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ยัดกระสุนเข้าไปให้สุดนะครับซึ่งเราจะมาลองใช้กับ MK13 นะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้ไม่เป็นอันตรายเวลายิงใส่ใครแต่อาจจะช็อกหน่อยซึ่งตัวนี้ไม่มีเสียงดังนะผมคิดว่านะซึ่งผมก็ได้มาลองที่หมู่บ้านของผมนะฮะก็ให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ละแวกนี้นะแต่เสียงเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าดังหรือไม่เรามาลองกันเลยยิงเป็นไงควันสีแดงนะเป็นแป้งแบบนี้นะแป้งสีแดงเอามาใช้ใหม่ไม่ได้นะฮะก็ตัวหัวเนี่ยจากที่ดูนะฮะแตกแบบนี้เลยเป็นโฟมนะฮะคิดว่าเป็นโฟมนะโฟมมันอ่อนแต่ว่าเป็นสีที่สังเกตได้ว่ามันก็จะเป็นแค่ตัวแป้งเฉยๆนะครับเอาละเราจะต้องเก็บกวาดกันเล็กน้อย